ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook แค่พาเข้ามาฉีกแค่นี้แล้วก็ช่วยอีกจะมากไปมั้งข้ารู้ว่าเรื่องนี้คนข้าจะยากมากหากว่างานนี้สำเร็จข้าจะไม่มีวันลืมพระคุณของเจ้าพระตันนิดเดียวเลยฮะหวังกับข้าถึงเพียงนี้เลยรัชกาลทำหลานให้เจ้าเต่าแก่นั่นรัชกาลท่านเจ้าพญาคือว่าเรื่องบางอย่างพญาถ้าว่าท่านช่วยเราได้แล้วก็เราสองพ่อลูกพร้อมด้วยองค์หญิงเจี้ยนหนิงนะต้องขอขอบพระคุณท่านอย่างมากเลยทีเดียวเอาเถอะข้าจะลองดูนะยังไงซะข้าก็จะปิดเป็นความลับจะไม่บอกใครเด็ดขาดเลยเราจะเคยก็สบายใจได้แล้วสินะขอบคุณก็เพราะเรื่องนี้นะต้องเร็วๆหน่อยนะเราจะชักช้าไม่ได้เลยทีเดียวนี่ท่านรีบร้อนเพียงนี้อยู่เลยเนี่ยก็เรื่องยุบสันฮวนนี่แหละเรื่องนี้ทางยูนานน่ะเขายังไม่รู้เรื่องหรอกนะราชองค์การจะไปไม่ถึงอยากจะขอให้ท่านน่ะช่วยกราบทูลเตรียมความตั้งใจฮ่องเต้ส่งม้าด่วนไปยับยั้งราชองค์การฉบับนั้นคิดว่าพยายามตัดหน้าราชองค์การฉบับแรกได้ข้าไม่อยากจะให้เกิดปัญหาอยากจะให้คุยด้วยเหตุผลกันก่อนยุบซันฮวนเหรอใช่แล้วตอนนี้ฮ่องเต้น่ะวางใจให้เจ้าถ้าว่าจะช่วยกราบทูลงานนี้จะต้องสำเร็จอย่างแน่นอนเลยทีเดียวล่ะท่านจงพยาถ้าเราจะเขยเนี่ยนะช่างไว้วางใจข้าเหลือเกินนะงั้นเอาเถอะข้าจะไปเข้าเฝ้าฮ่องเต้นะถ้าเราจะเขยถ้าไปต้องเขยฮ่องเต้เป็นทองแผ่นเดียวกับฮ่องเต้แล้วเนี่ยจริงอยู่ข้าจะช่วยกราบทูลได้นะแต่น้ำหนักมันอาจจะยังไม่เพียงพอข้าเปรียบกับท่านแล้วข้าเบากว่าท่านมากเลยจริงมากอ๋อใช่แล้วท่านเจ้าพญาอุ้ยท่านฉลาดหาเหตุอ้างในทันควันนะสมแล้วที่ในภาษาของฮ่องเต้นะสมแล้วจริงๆเลยนะจริงๆคือขอโทษห้องน้ำอยู่ไหนข้าทนไม่ไหวแล้วจริงๆนะอ๋อขอโทษทีทางโน้นทางโน้นเชิญเลี้ยวซ้ายนะท่านจะพยาเลี้ยวซ้ายรอให้พ่อข้าตีมาถึงเมืองหลวงข้าจะชีวิตจะเป็นคนแรกทีเดียวมาเป็นกองทัพธงชัยของเราหลายปีมาได้นะข้าใช้ม้าใช้ชนกับม้าอยู่นานแต่ผสมพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเป็นม้าที่วิ่งเร็วมากเลยทีเดียวม้าควรมาจากม้าพันธุ์บริสุทธิ์ไม่เคยเห็นม้าผสมโดดเด่นไม่ครับเจ้าแสดงความรู้เรื่องม้าท่านมีน้อยเหลือเกินน่ะดูถูกข้าเฮ้ยเฮ้ยทะเลาะเบาแว้งกับเรื่องสัตว์ด้วยนะฮะท่านเจ้าพญาเถียงก็ไม่จบหรอกอยากรู้ม้าชนิดไหนวิ่งเร็วอ่ะเราต้องแข่งกันมาถึงจะรู้จะได้ไม่ต้องทะเลาะกันไงจะได้ม้าของเจ้าอยู่นานนะไม่อย่างนั้นคงได้เปิดหูเปิดตาแต่ว่าข้าน้อยเอามาหลายสิบตัวนะโอ้งั้นเหรอเราแข่งก็ได้สิเราจะเคยข้าขอเสนอแนะนะแล้วฝ่ายนี้ส่งม้าออกไป9ตัวดูว่าม้าจะวิ่งเร็วหรือม้าเราวิ่งเร็วไงฮะเราเป็นม้าเล็กๆจากยูนานจะสู้ม้าเขาจะพยาได้ยังไงกันไม่ต้องแข่งเราก็ต้องแพ้อยู่แล้วนั่นแหละไม่จริงหรอกอ๋อยินเปาเฮ้ยดูเหมือนว่ารองแม่ทัพหวังนี่ไม่ยอมแพ้นี่นะเอางี้นะเราเดิมพันสัก10,000ตำลึงไปยังไงฮะ9ตัวชนะ5ตัวก็ถือว่าชนะแล้วนะเราจะเคยพอจะร่วมสนุกกันได้มั้ยท่านเจ้าพญาเสนอแนะเองข้าไม่ได้จะกล้าปฏิเสธได้แต่ต้องสัญญากันหน่อยนะแพ้แล้วห้ามโกรธเชียวนะการพนันมันมีได้มีเสียนี่นะแพ้แล้วผ่านไม่ใช่วิสัยของข้าเราตกลงกันตามนี้นะ
โอ้โหยังไม่ทันแข่งก็ยิ้มแล้วรูปมาจะอยู่นานฝีเท้าไวปานลมกรดเสียเงินเรื่องเล็กแต่เสียเกียรตินี่สิมันต้องวางแผนแล้วท่านเจ้าพญาหรือว่าท่านจะใครบอกเล่าพยุงอุ้ยเสียวป้อนไม่เคยเบี้ยวใครแล้วนะข้ากำลังคิดว่าเราจะไปแข่งที่ไหนมันถึงจะเหมาะสมนะโอ้ข้ามาถึงเมืองหลวงตั้งนานแล้วข้ายังไม่ได้เลี้ยงต้อนรับท่านเลยตอนนี้เราไปดื่มเหล้าแล้วก็คุยเรื่องนี้ไม่เมาไม่กลับดีไหมในเมื่อเจ้าพญาให้เกียรติข้ามีแล้วข้าจะปฏิเสธได้ ใต้เท้าใต้เท้าลมอะไรโชยมาครับมีอะไรมากินบ้างเดี๋ยวที่กินแล้วมันขี้เกียจแล้วมันวิ่งอืดแต่ว่ามันไม่ตายมีไหมเอ๊ะข้าด้อยไม่เข้าใจความหมายคือตัวราชเกิดเขามีม้าเขาบอกว่าม้าจะอยู่นานเขาได้วิ่งเร็วมากเขาฟังแล้วก็ไม่สบายใจเท่าไหร่อ่ะนะรู้สึกอิจฉานิดๆน่ะแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องลงแข่งกับเขาด้วยไอ้เสียงเงินมันไม่ว่านะมันเสียหน้าเนี่ยมันไม่ได้นะมาทราบแล้วครับทราบแล้วครับคือเราใส่ถั่วปาโต้ให้ปกิเข้าไปมันจะต้องท้องเสียหมดแรงวิ่งท่านต้องชนะแง่แค่เลยจริงเหรอใช่แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าข้าไม่ทราบว่าจะเอาให้มันกินได้ยังไงอะสิสามร้อยตำลึงนี่นะเอาไปซื้อปลาโต้เลี้ยงม้าพันธุ์ดีของมันหน่อยที่เหลือก็เลี้ยงพวกคนเลี้ยงม้าเขาให้ไปกินไปเที่ยวให้พวกเขาสนุกสนานจนลืมชื่อแท้ของเตี๋ยเขาเลยก็จะได้เลี้ยงม้าได้ไงแล้วดีไหมครับครับเข้าใจเปล่าเข้าใจครับครับสำเร็จนะมีพิเศษแถมอีกนะข้าจะจัดการให้เรียบร้อยโรงเรียนให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยคุยกันได้ครับครับเจ้าคุจือถ้ามีข่าวจะบอกเจ้านะสั่งเคอร์ซีเกิงจิ้งจงนะได้รับพระราชโองการกันแล้วอีกไม่นานก็จะถึงเมืองหลวงแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่อูซันกุ้ยเพียงคนเดียวอูอิงโซให้ข้ามาขอร้องให้ยกเลิกยุบซันฮวนแสดงว่าพวกเขาวางแผนก่อการใหญ่วางใจซะหน้าข้าได้เตรียมเอาไว้แล้วตอนที่เจ้าเดินทางไปยูนนานแล้วกลับมาทางกวงซีเนี่ยมาทางไหนที่เจ้าเดินทางมาได้สะดวกที่สุดไม่สะดวกทั้งคู่อ่ะเพราะเป็นภูเขาทั้งคู่อ่ะแต่ปืนใหญ่เสริญอู่ของข้าน่ะมันทั้งใหญ่แล้วก็ทั้งหนักจะพาข้ามเขาโดยวิธีไหนกันดีนะป้าบาทไอ้คนปืนใหญ่เป็นกำราบอู่ซันกุ้ยเหรอพี่ยะค่ะถูกต้องแล้วเคลื่อนทัพเลยคือความลับไม่ควรจะใช้ม้ามากแต่ถ้าหากไม่มีม้าน่ะจะขนปืนไปได้ยังไงมันช่างน่าปวดหัวจริงๆเลยประวัติมาอยู่นานถนัดเดินทางทางภูเขานะจะรู้ได้ยังไงเนี่ยคือมันอย่างนี้อุ้ยสงน่ะนำมาอยู่นานมาเขาบอกว่ามาเขาเนี่ยเก่งเร็วและแข็งแรงบอกท่านไม่เชื่อก็เลยท้าแข่งมากับเขาอ่ะแข่งกันยังไงหรือแข่งกัน9รอบชนะ5ตัวถือว่าชนะเขาก็วิ่งแข่งกัน9รอบก็แค่9ตัวเท่านั้นแล้วจะรู้มั้ยเขาเอามากี่ตัวกันแน่ไม่ต่ำกว่า 5-60 ตัวก็มาถึงเมืองหลวงด้วยข้าขนม้ามาเมืองหลวงทำไมต้องเยอะแยะขนาดนั้นเขาอยากจะอวดรู้ให้คนเห็นว่าม้าของเขาเนี่ยเก่งมั้งไม่ใช่หรอกพวกเขาคิดจะหนีน่ะหนีเหรอสั่งผู้รักษาเมืองปิดประตูเมืองทุกด้านห้ามคนนอกเข้าห้ามคนในออกไอ้อุ้งสงเข้าเฝ้าข้าเป็นการดุดพระวัฒนราชองครักษ์มีราชวงศ์การฮ่องเต้และราชเขยอู๋เข้าเฝ้าด่วนราชเขยเข้าเจ้าเต่าน้อยนี่มันหนีไปจริงๆอู๋ซันกุ้ยต้องก่อการขบวนขึ้นแน่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยข้ายังไม่พร้อมนี่นะฟาบาทเจ้าเต่าแก่อู๋ซันกุ้ยก็อาจจะยังไม่พร้อมเช่นกันข้าก็หวังเช่นนั้นแหละแต่ว่า10ปีก่อนนะอูซันกุ้ยเตรียมการฐานเอาไว้พร้อมแล้วนี่นะแต่ว่าข้าน่ะก็จะเตรียมการแค่ 2-3 ปีจะสู้เขาไม่ได้แน่แหมก็ทรงพระปรีชาสามารถแค่ 2-3 ปีก็พอดีกว่าอูซันกุ้ยเตรียม20ปีด้วยเจ้าเนี่ยนะโอ้ยเหมือนจะเจ็บแต่ว่าไม่เจ็บนี่ๆๆลุกขึ้นนะรอเล่นอยู่ได้นะหมัดขนาดดีกว่าหมัดอูซันกุ้ยนะจำไว้นะเจ้าน่ะอย่าได้ดูถูกอูซันกุ้ยเขาเชี่ยวชาญการรบในราชสำนักไม่มีคุณศึกคนไหนเก่งเท่าเขาเลยพระบาทท่านนำทัพเองได้นี่อดีตหมิงไทจูตีเฉินโยหลิงก็อย่างเงี้ยพูดมันง่ายนะสิก็มีแต่เจ้าที่ชอบย้อว่าข้าเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้นะถ้าหากว่า
ข้าเก่งจริงๆเนี่ยนั่นก็คือเคยผ่านศึกมาก่อนแต่ว่าข้าเนี่ยข้าไม่เคยทำศึกมาก่อนเลยเนี่ยเปรียบแล้วก็เหมือนมวยวัดมวยค่ายไม่มีทางสู้เขาได้หรอกในอดีตฮ่องเต้หนิงหลงเชื่อมหาขันทีนำทัพด้วยตัวเองพาทหารนับแสนไปตายในสนามรบนั่นคือกลยุทธ์ถูมุฟู่ในประวัติศาสตร์ประบาดหม่อมฉันน่ะมันขันทีเทียมนะหม่อมฉันผิดต้องตบปากพอแล้วถึงจะเป็นขันทีจริงข้าไม่บ้าเหมือนฮ่องเต้หนิงหรอกนะบ้าจี้ตามคำพูดของเจ้านะฟาบาทราชกรักหลงขอเข้าเฝ้าไปฮะเชิญสบายบังคมฟาบาทตามสบายมีอะไรว่ามาเลยปิดประตูเมืองหมดแล้วพะเยะค่ะและอูอิงสงล่ะขอได้ชับฟาบาทเขาไปล่าสัตว์แต่เช้ามันหนีไปแล้วแล้วเจี้ยนหนิงล่ะองค์หญิงเจี้ยนหนิงเมื่อเช้าเนี่ยเข้าเฝ้าไต้เฮาอยู่พะเยะค่ะตอนนี้ยังไม่เสด็จกลับเฮ้ยทำไมห่วงเมียซะบ้างเลยถึงจะส่งคนไล่ตามเข้าไปก็คงจะไม่ทันอยู่ดีนั่นแหละเขาเอาม้ามานับสิบตัวถ้าสลับขี่ม้าที่เหนื่อยไปม้าที่ไม่เหนื่อยอย่าพุ่งทรงกริ้วตอนนั้นจะเต่าน้อยได้กลับมาได้แน่ทำยังไงเลยใครจะวิ่งได้เร็วเพียงนั้นล่ะม้าอยู่นานวิ่งเร็วไปเอาม้าเล่าไล่ก็ได้แต่กินฝุ่นเขาเท่านั้นเองเจ้าหม่อมฉันทำให้ฝ่าบ่ายคลายใจหม่อมฉันอาสาไปเองจะตามทันหรือไม่ทันยังดีกว่าอยู่เฉยๆอย่างนี้ถูกต้องแล้วเมื่อมีโอกาสก็ไม่ควรจะปล่อยผ่านไปเอาทหารไปหนึ่งกองพันหาว่าเขาขัดขืนแล้วก็จัดการตีได้เลยรับได้ข้าวพี่ก็พ้นครับจะพยาอุ้ยเลนท่านจะพยาเราทำความผิดอะไรอย่างนั้นเหรอมีพระราชโอการห้องเต้ไม่ได้จับทรงเดชบอกความจริงมาอุ้ยสงหนีกลับไปทางไหนรีบบอกมาเดี๋ยวนี้ท่านจะพยาท่านหมายความว่าอู้แสงกุ้ยก่อกบฏงั้นเหรออ้าวเรื่องนี้เจ้าน่าจะรู้ดีกว่าข้านะมีหน้ามายอดถามข้าอีกแล้วคุมตัวสามคนไปให้ดีจะเลยต้องครับเดี๋ยวท่านจะพริยาเราเป็นขุนนางแมนจูไม่ใช่คนกู้หุ่นสันกุ้ยถ้าต้องเข้าใจผิดแน่ๆเขาสั่งให้เราสามคนมาเอาลูกเมียเรากักขังไว้เป็นตัวประกันทางนู้นเขาไม่เคยไว้วางใจพวกเราเลยเขาระแวงว่าเราจะไม่พักดีต่อเขาตลอดเวลาเจ้าพูดแล้วน่าเชื่อถืออูฟันกุ้ยเนี่ยไม่เคยไว้วางใจในความซื่อสัตย์ของเราเลยเขาเคยวางแผนจะสังหารพวกเราทั้ง3คนดิฉันอาจารย์ก็รอรับประกันเรื่องนี้รู้กันทั่วท่านเจ้าพญาอะไรเป็นพวกเขาอูอิงสงทำไมเขาไม่พาเราหนีไปด้วยล่ะประโยชน์นี้ฟังแล้วค่อยมีเหตุผลหน่อยจะจริงหรือเท็จรอได้ตัวเต่าน้อยมาก่อนแล้วค่อยว่ากันเจ้าพญาหวังจิ้นเปล่าเป็นผู้เชี่ยวชาญมาให้เขาไปกับท่านสิแค่เห็นรอยตีนมากเขาก็ล่าอูอิงสงให้ได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยเสนอแนะนี่ใช้ได้ระหว่างทางหาเจ้าดัดหลังเล่นงานข้าล่ะเจ้าว่ายังไงเฮ้ยไม่เสี่ยงแล้วท่านเจ้าพญาข้าขออยู่เป็นตัวประกันให้เขาก็ได้ดีมีน้ำใจดีมากเรื่องอย่างนี้คิดว่าคงไม่มีใครกล้าเสี่ยงหรอกนะเอาอย่างนี้เรามาพันนายกันสักตาดีไหมหาเจ้าชนะข้าเชื่อเจ้าหาข้าชนะเร็กเอาลูกเต๋ามาเอาเดี๋ยวท่านจักรพยาถ้าเล่นเต๋าแล้วก็เข้าว่าให้ข้าน้อยเล่นกับท่านเป็นการส่วนตัวจะดีไหมโอ้ใจถึงนี่เอาสิเป็นเซียนเหรอการพนันในประเดี๋ยวบันเทิงของข้าอยู่แล้วหากข้าไปเจอคู่ต่อสู้บางทีก็เอาขวาสู้กับซ้ายงั้นเหรอนึกไม่ถึงแล้วพี่จินฟ้านี่รสนิยมเหมือนข้านะดูท่าว่าจะคงเป็นคนดีแน่ๆนะได้เจอกันแสดงว่าชะตามันต้องกันอ่ะเล่นกันหน่อยข้าชนะข้าจะอภัยให้พวกเจ้าทุกๆคนเลยถ้าเจ้าชนะข้าจะกราบคารวะขอโทษพวกเจ้ามาเล่นกันท่านเจ้าพญาครับกองพันทหารมาเล็กตอนนี้มาถึงแล้วครับคอยคำสั่งอยู่ครับท่านเจ้าพญางานเร่งด่วนคือตามอุ้ยสงหักชักช้ามมันจะหนีรอดไปได้นะงานสำคัญกว่ากลับมาเราค่อยเล่นกันเถอะไปได้
ไมเขาไปทางตะวันออกเนี่ยมันก็แปลกนะมันน่าจะหนีไปทางใต้มันถึงจะถูกนี่นะอย่าพูดมากเลยตามรอยเท้ามาไปเถอะเจ้าปริยามันน่าสงสัยเรารอพ่อให้มากข้าน่าจะนำฐานส่วนหนึ่งไล่ไปทางทิศใต้ก็แล้วกันแม่ทัพเจ้าแบบนี้จะก็ไม่เชื่อข้าใช่ไหมเฮ้ยไม่ต้องหรอกท่านรองแม่ทัพแต่เป็นคนรักม้าย่อมมีประสบการณ์มากกว่าเราเป็นคนของอู๋ซันกุ้ยแต่ในนามแต่ท่านเจ้าปริยาไว้วางใจพวกเราขนาดนี้เราจะไม่มีวันทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนเอ้ยไม่ต้องชมข้าหรอกใครก็วัดดวงเหมือนกันหากข้าจับอู๋อิงสงได้ข้าก็มีสหายเพิ่ม3คนแต่ว่าจับไม่ได้ก็หัวขาดอีก18ปีก็ไม่รู้ผู้ชายเช่นเดิมนี่เมื่อเจ้าปริยาไว้วางใจเราเช่นนี้ข้าคนหนึ่งขอชีวิตเข้ารับใช้ท่านข้ารับใช้ท่านเจ้าปริยาด้วยชีวิตเอ้ยอย่าทำอย่างนี้เลยนะข้าเสี่ยวป้อน่ะจะอายุสั้นนะข้าพูดทำไมรังเกียจเราสามารถเป็นพี่น้องมีสุขร่วมเสวยมีทุกข์ร่วมรับที่เดือดต้องท่านเห็นด้วยหรือไม่ล่ะนี่หากหวังจิ้นเปล่าจับอู๋อิงสงได้แล้วก็เราค่อยมาสมานร่วมกันข้าน้อยนี่มีฐานะต่ำต้อยเป็นคนลิ้มะไม่อาจหาสมานเป็นพี่น้องกับแม่ท่านเจ้าได้แล้วเฮ้ยจะมาถกเถียงกันอะไรนะเราจับอู๋อิงสงให้ได้ซะก่อนเถอะแล้วค่อยคุยกันเรื่องสมานเป็นพี่น้องไปเถอะเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่ม้ามันเหลวมันเป็นม้าทางยุนนานเราเลยเอองั้นใช่ละต้องเป็นม้าของอู๋อิงสงแน่นอนขี้มันต้องเป็นแบบนี้แหละเหลวๆเนี่ยรอยเท้ามันใช่แน่แต่ว่าขี้ม้านี่สิแปลกใจจริงๆเลยก็มันแปลกอะไรเล่ามันเดินทางไกลมาจากยุนนานโน่นนะผิดดินฟ้าอากาศท้องฟ้าก็ต้องปั่นป่วนมันเกี่ยวพันกันถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วฮะเข้าใจละมันมุ่งมาทางเมืองเทียนจินไปท่าเรือถังกูแล้วลงเรือเดินทางไปยุนนานโน่นมีเขาจะปกิบายุนานทางบกต้องมีทหารสกัดอยู่แล้วถ้าไปทางน้ำก็จะเล็ดรอดไปได้เองก็ต้องไล่จากนี่ไปถังกูทำไมจากเมืองหลวงไปถังกูแค่ร้อยกว่าลิตรท่านเจ้าพระยาอู๋อิงสงต้องปลอมเป็นชาวบ้านแล้วหลบสายตาพวกเราตามหมู่บ้านแน่นอนแม่ทัพจังนี่ชลาหลักแหลมหน้าเลื่อมใสนับถือนับถือเดี๋ยวต้องนำทหารไปค้นหมู่บ้านแถวนี้ด้วยนะครับไปแล้วเจ้าเขยโทษแต่งตัวอะไรเนี่ยจะเล่นยิ้วโรงไหนกันล่ะครับน่าแปลกใจจริงๆเลยเชื่อไหมข้ากำลังอยากจะดูยิ้วพอดีเลยนะฮ่องเต้ก็สนพระไทยให้ข้าน่ะมาตามยิ้วเก่งๆโอ้เจ้าเขยท่านแต่งชุดกระยาจกอย่างนี้เหมือนไม่มีผิดเหมือนในเรื่ององค์หญิงตีเมาะชีคนแรงน้ำใจไม่มีผิดเลยเด็กเตรียมมาให้ท่านหน่อยครับเราจะเคยเชิญมาเชิญเออดินนี่ใช้ได้ดีนะบอมทั้งสิ้นก็จืดถวายบังคมพะยักษ์อ่ะทำไมจะมองแบบอย่างนี้อ่ะเฮ้ยกำลังจับเจ้าเต่าน้อยอู๋อิงสงไงพอเห็นเราเขาขวบมาโอ้ยอ้าวไปรีบๆๆบอมชักมาเลยตามไปติดๆมาเขาแรงดีกว่าจะไล่ตามเขาถอยก็โน่นเนี่ยเขาสามลูกเนี่ยไล่ไปที่เขาสามมุกเนี่ยกว่าจะทันนั่นน่ะอุ้ยนี่บอกมาดีๆนะเขาหนีไปตั้งนานแล้วทำไมถึงวิ่งไล่ตามเขาทันอีกล่ะบอมฉันเอาถั่วปาโต้ให้มาเขากินนะสิพี่ยาค่ะถั่วปาโต้เหรอปาโต้ไง นึกไม่ถึงเลยจริงๆเนี่ยทุกอย่างอาศัยการพนันเข้าช่วยเลยคือท่านโง่ก็อยากได้เงินหมื่นตำลึงอะไรแอบวางยาถ่ายม้าเงินที่ได้เป็นเงินพนันไม่ใช่สินบนนะด้วยพระบารมีของฝ่าบาททำให้แผนการของฝ่าบาทสำเร็จเต่าพันปีไม่มีทางกบฏได้หรอกฝ่าบาทรับรองว่ามันรู้ข่าวเนื้อเต้นแน่ขอให้จริงขนาดนี่ก็เป็นความชอบของเจ้าอีกแล้วเจ้าเก่งจริงๆเลยฝ่าบาทจะจัดการกับเจ้าไข่เต่ายังไงนี่คะจะจัดการยังไงกับเขาล่ะเออส่งข้อข้อจูเราจะเคยดังเดิมให้คนรู้ว่าเรารับรองลูกเขาเยี่ยมพระประยุรญาติเขาจะไม่กล้าเขิมเกริมยังไงปอบาทนี่เก่งจริงๆรู้จักปรุงรสน้ำแกงเดี๋ยวกุจิเจ้านำกองพันมหัดเล็กเนี่ยไปซุ่มรอบจวนราชเคยถ้าว่าใครออกจากจวนให้จับกุมสอบปากคำม้าตอดออกมาให้หมด
ตัวเดียวก็ไม่ให้หรือการเอาไว้ดีกว่าแกป่าบาสรอบครอบมากไม่มีม้าขี่วิ่งได้ก็ไม่ไกลแบบนี้จะหนีไปไหนพ้นใครมีความชอบเขียนรายชื่อมาให้ข้าข้าจะตอบแทนให้พวกเขาคนเลี้ยงม้าที่ให้ป่าโตม้าเขากินแต่งตั้งเขาสักตำแหน่งนึงก็แล้วกันนะสำหรับห้องเต้กับตาใจท่านสิสวนเบื้องบนเป็นพยานเขาอิสป้อยังยงเจ้าเหลียงตงซุนซือเขาหวังจินเปาขอร่วมเป็นพี่น้องร่วมสาบานมีทุกข์ร่วมรับมีสุขร่วมเสมอพี่น้องเดือดร้อนต้องช่วยเหลือกันพี่ๆทุกคนเดือด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 เหลียงตงไปเลยไปพี่จินเปาถ้าเคยล่วงเกินพี่มาอภัยให้ข้าด้วยพี่จินเปาอย่าได้ถือสาเลยพี่หลิงต้องพูดเกินไปข้าไม่เคยไปใส่ใจหรอกพี่รู้กันเถอะพี่จินเปาหากไม่รับการขมาจากข้าข้าจะไม่สบายใจแม้แต่น้อยถ้าได้รับการเลื่อนขั้นครั้งนี้เพราะพี่จินเปาส่งเสริมข้าทางอ้อมไม่ว่ายังไงต้องรับการขมาจากข้าเฮ้ยอุ้ยเสือป้อเป็นเจ้าพระยาเป็นรองแม่ทัพธงแดงเป็นผู้กล้าหาญแห่งแมนจูมีเสื้อเหลืองพระราชทานตอนนี้ฐานะใหญ่กว่าพวกเจ้าขอสั่งให้เจ้าน่ะลุกขึ้นลุกขึ้นนะลุกขึ้นนะลุกขึ้นเถอะนะพี่ขอกันขอจิตอะไรต้องเจ้าจะขอเข้ามาน่ะได้นะแต่ไม่ต้องถึงกับกราบหรอกเราพี่น้องกันน่ะเราคุยกันได้นี่นะเออเขาจะ 1,000 ตำลึงนะเขาเข้าใจแล้วแต่ข้าไม่มีเงินมากขนาดนั้นเออมีนะมีนะมีนะเออจะป้อสีทิ้งชวนกลับมาแล้วจริงเหรอโอ้โห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 วิ่งตามหาหลายร้อยเกาะเลยตัวแบ่งกันเป็นสองกะด้วยกันนะแล้วก็สลับกันทำงานขึ้นเกาะคนหาหัวหน้าอุ้ยตอนนี้เรากลับมากันแล้วนะทุกอย่างเรียบร้อยดีนะไม่บอกแล้วท่านซื้อหลังไปไหนเขาเข้ากรมกองไปแล้วล่ะเฮ้ยหัวหน้าอุ้ยหัวหน้าวันนั้นเราลงเรือลงหายสาบสูญไปได้ยังไงเฮ้ยเล่าไปแล้วเรื่องมันยาวนะมีเวลาแล้วข้าจะอธิบายให้เจ้าทราบนะตอนนี้พักผ่อนทั้งสองวันก่อนจากนั้นเราจะเดินทางไปพักที่หยางโจกันฮะเราต้องไปหยางโจอีกแล้วมีรับสั่งให้ไปสร้างศาลวีรชนเพื่อยกย่องวีรกรรมชาวฮั่นงานสบายนะกองประชาการสนามเชิงเขาวังอุสันโอ้หน้าอุ้ยนี่มีเรื่องนึงอยากจะปรึกษาหารือกับพวกท่านสักหน่อยนะเอ๊ะอ๋อพูดเรื่องกันงานไปถึงไหนแล้วล่ะข้าวางกำลังล่อไม่หมดแล้วทางขึ้นดอยน่ะถูกปิดแล้วเรายึดชัยภูมิวางเหมือนก็ทันสู้ไปแล้วนอกจากนี้ยังมีหลุมพรางและวางข่ายดักอีกด้วยรับรองว่าเราจะเป็นได้หมดทุกคนดีทุกคนก็ประจำหน้าที่คอยฟังคำสั่งฝากครับท่านหัวหน้าอุ้ยเกิดเรื่องอะไรขึ้นแน่ทำไมต้องปิดล้อมเขาหัวหน้าอุ้ยโจมตีก็ไม่ได้นะผู้เฒ่าซื้อถูคือบุคคลที่โค่นแมนจูกับผู้หมิงนี่นะข้ารู้แต่มีราชองค์การของฮ่องเต้ให้มาปราบว่าอู่ซันเราไม่ทำตามได้อย่างนั้นเหรอด้วยเหตุนี้แหละที่เชิญพวกเจ้าหนามหารือกันไงเล่าเอางี้ไหมแล้วร่วมมือผู้เฒ่าซื้อถูลุกขึ้นสู่ที่นี่เลยดีไม่ได้ฮ่องเต้จะเข้าใจผิดแล้วก็จับมืออู่ซันกุ้ยยกกองทัพใหญ่มาปราบพวกเราเราจะมีปัญญาไปสู้เขาได้ยังไงนั่นแหละสิฮ่องเต้น่ะมีปืนใหญ่มีเรือรบแต่ยังไม่ได้เตรียมการสักเท่าไหร่อาจจับมืออุซันกุ้ยดังนั้นข้าจึงกะเอาไว้ว่าจะขอรอให้ผู้เฒ่าซื้อถูน่ะหลบไปสักพักนึงก่อนรอให้เรื่องมันสงบแล้วค่อยออกมาแล้วข้าจะได้ไปออกตัวกับฮ่องเต้ได้ยังไงเล่าแผนนี้ดีใช่แล้วดีๆราบรื่นได้ต้องดีแน่แต่ผู้เฒ่าซื้อถูน่ะเป็นหัวหนุ่มหัวรั้นหัวเก่าอาจจะไม่ยอมนะจึงอยากจะขอร้องให้พวกท่านน่ะจับตัวเขาให้สักหน่อยนะถ้ามีน้ำใจแล้วนะใช่อ้าวสุงพี่เสือป้อไปไงมาไงคะข้าอุ้ยเสือป้อคนนี้ไปไหนมาไหนไกลไม่ได้หรอกเยอะๆคิดถึงข้าบ้างไหมเอ๋ยจริงๆนะเยอะๆเขาคิดถึงเจ้ามากรู้มาก
เออจริงๆตอนเจ้าขึ้นมาน่ะเห็นกองทหารแมนจูไหมถ้าเห็นก็รีบไปอย่าอยู่ที่นี่นานนักนะสงสัยว่าเขาจะเริ่มโจมตีสำนักเราแล้วล่ะทหารพวกนั้นน่ะเหรอข่าวมาเองอ่ะเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะฮ่องเต้น่ะเข้าใจว่าสำนักเจ้าน่ะจับมือกับอูซันกุ้ยอูซันกุ้ยสอเขาว่าจะก่อกบฏฮ่องเต้ก็เลยรับสั่งให้ข้าน่ะยกกำลังทหารมาปราบปรามพวกเจ้าอ่ะนะข้าน่ะไม่อยากทำหรอกก็มันเป็นเช่นนี้จะมานี่ทำไมล่ะไปไปสิเดี๋ยวแม่นางเจิญเราค่อยๆพูดกันดีกว่าทำไมต้องค่อยๆพูดกันล่ะจะทำไมจะลวงให้เราตายใจผู้จะเป็นพรรคเที่ยงธรรมแต่กลับไปเป็นสุนัขรับใช้แมนจูทำไมพูดอย่างนั้นล่ะพ่อคืออย่างนี้เรากำลังใช้แผนให้สุนัขหวังอูซันสวามีพักหรือไม่ก็หลบไปซะก่อนให้พี่เสี่ยวป้อเข้ารายงานฮ่องเต้ได้แล้วคนของสุนัขทางอูซันก็ไม่ต้องสูญเสียใช่ไหมผู้จะพูดจริงเหรอก็นั่นน่ะสิเออจะโกหกเจ้าทำไมแล้วแต่ว่าอาจารย์ข้าคงไม่ยอมแน่ด้วยเหตุนี้อยากให้เจ้าพูดกับอาวุโสก่อนเพราะเราจะได้พูดกันง่ายขึ้นไงล่ะข้ารู้แต่ตอนนี้อาจารย์กำลังเจรจากับคนจากยูนานเกรงว่าคนที่มาจากยูนานเหรอฮะหรือว่าเป็นคนของอูซันกุ้ยทำไมต้องย่องด้วยล่ะไม่ใช่โจรซะหน่อยเฮ้ยแล้วพวกเราน่ะมาแบบไม่เปิดเผยเท่าไหร่นี่นะงั้นไม่พาไปดีกว่าถ้าอาจารย์ไม่พอใจอ่ะต้องตำหนิข้าแน่ๆก็เรามาแล้วจะให้กลับไปมือเปล่าได้ยังไงเล่าอย่าให้เจ้าน่ะเกลียดกล่อมอาจารย์ของเจ้านะยังไงก็ต้องให้คำตอบว่าบวกหรือว่าลบใช่ไหมพอเราเข้าไปพูดจะได้รู้ว่ามั่นใจหรือไม่มั่นใจไงอย่างนั้นเหรอนี่อินซีอองตัดสินใจลุกขึ้นสู้ข้าคอยวันนี้มารับเต็มทีข้าจะเอาน้ำชาต่างเล่าขอให้การลุกขึ้นสู้ประสบความสำเร็จดื่มหากพี่ซื่อถูอยู่ร่วมมือแล้วก็ท่านอ๋องก็เหมือนเสือติดปีกแน่นี่เป็นสัญลักษณ์ที่ท่านอ๋องส่งมาถึงพี่ซื่อถูนะข้าไม่สนใจตำแหน่งนายพลผู้ลุกขึ้นสู้ผู้นี้และจะไม่ร่วมมืออีกด้วยพูดเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรรั้วตำแหน่งคุณนางนี้เล็กไปสำหรับท่านเราลุกขึ้นสู้เพื่อต่อต้านแมนจูฟื้นฟูหมิงไม่ใช่ให้อูซังกุยไปฮ่องเต้มาหลังสิงกลับไปบอกอ๋องผิงซีด้วยว่าหากลุกขึ้นสู้เพื่อสนับสนุนทายาทหมิงเป็นฮ่องเต้แล้วก็ข้าพร้อมที่จะตายถวายชีวิตให้ไม่เช่นนั้นข้าจะขอตายอยู่ในป่านี่แหละเอาสูงสูงถูท่านอ๋องกับท่านต้องการโค่นแมนจูไม่ใช่หรือไม่มีได้ผิดนี่นะผิดเขาเคยสังหารอ๋องกุยมาก่อนตอนนี้เกิดโลภอยากจะเป็นฮ่องเต้ผมอยากจะหาผู้พักดีต่อราชวงศ์หมิงเพื่อสนับสนุนเขาสิงกที่ฉลาดต้องรู้จักเรื่องต้นไม้ใหญ่ทำรังจะอยากแก่ตายในเขาอูซันนี่หรือไงฮะเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงหรอกข้าห่วงแต่แค่คำครหาที่มีในตัวข้าอูซันกุ้ยเปิดด่านให้แมนจูเข้ามาเป็นใหญ่สร้างความหายนะให้กับแผ่นดินจงหยวนหากเขาลุกขึ้นสู้เพื่อราชวงศ์หมิงในครั้งนี้ข้าก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือเขาแต่ถ้าหากว่าเขาสู้เพื่อตัวเองเป็นใหญ่แล้วก็เขาก็คือคนบาปที่แท้จริงผู้คนจะสาปแช่งเขาหาข้าช่วยเหลือเขาก็เท่ากับว่าข้าน่ะเป็นคนบาปไปด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าขอลาก่อนอาจารย์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 ไปไปที่นั่นข้าว่าไปยังไงไปไม่คอยตามสถานการณ์ดินแดนจงหยวนสักวันหนึ่งต้องเป็นของผิงสีอ๋องนั่นไม่เจ็บน้าอุ้ยจะจัดการกันยังไงพักขำสักระยะได้ไหมจะกระถามเจ้าบ้างสิจะถามข้าข้าไปตอบเจ้าสยามมีอะไรมาเลยมาข้าวมาเลยมาเลยข้าข้าเลยดูเหมือนว่าเจ้าไม่กลัวตายสินะข้าเห็นเจ้าหน้าตาดีสักวันหนึ่งเมื่ออ๋องผิงสีเป็นใหญ่ข้าก็ยิ้มปากไม่เสียงเหมือนคนอื่นจะปล่อยข้าไปซะวันหน้าข้าจะสนับสนุนเจ้ากับท่านอ๋องเองช่วยข้าปล่อยเจ้าจะเห็นข้าเนี่ยเป็นตัวอะไรอ้าว
รักษาตัวรอดไปยอดนี้ไงท่านจะพยาข้าตัวรอดได้อยู่แล้วเราไม่ต้องห่วงหรอกตอบเข้ามาอ๋องผิงซีจะลุกขึ้นสู้แล้วใช่ไหมหากเจ้าอยากรู้จะเดินทางกลับไปถามอ๋องกับข้าซิเจ้าพญายอมสมัยพักตอนนี้ก็ยังไม่สายเกินไปปากเสียอย่าอยู่เลยอยู่ๆมันเป็นคนชอบคนมีเหตุผลนะเจ้าจะช่วยเขางั้นเหรอแต่ว่ากลัวเสียชื่อกลัวคนจะครหาจะฆ่าเขานี่ไม่ต้องใช้ดาบใหญ่หรอกอ่ะใช้มีดนี่แหละแทงที่หัวใจเขาเบาๆก็พอเสียบเข้าไปเลยสนองมินซีจงเจริญอาจารย์ข้าล้างแค้นให้ท่านแล้วค่ะแต่งงานด้วยนะต้องมาขู่เขาหรอกหน้ายังไงเขาไม่กล้าเข้าไปไม่ได้ขู่หรอกนะผู้หญิงหรือผู้หญิงเนี่ยคุยกันรู้เรื่องหน่อยจะเข้าไปบอกกว่านะไม่นะก็ไม่กล้าหรอกนะจะไปสิจะเข้าไปดีกว่านะเจ้าสองคนมีอะไรเหรอเปล่าเดี๋ยวป้าก็ไม่ได้จะคุยด้วยจะก็พูดสิตอนนี้อุโสนะถ้าตายไปแล้วเจ้าก็เป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดนะถ้าอยากขอร้องให้เจ้าทำไมยอมแพ้แน่นอนรับรองสาวกของเจ้าเนอะไม่ต้องตายไม่ต้องติดคุกข้าจะไม่ให้ห้องเต้นะแต่ต้องพวกเจ้าเนอะรู้หัวเจ้าไม่น้อยนะจริงๆนะข้ารู้แต่ว่าไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดยังไงนี่ไม่ต้องสนใจความคิดของเขาหรอกนะจะเป็นหัวหน้าเขาแล้วนี่นะพูดอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะระวังงานของเรายังไม่สำเร็จงานอะไรเหรอหมายถึงเรื่องข้าอุซันกุ้ยเพื่อล้างแค้นใช่ไหมกำลังที่มีเพียงนี้จะไปล้างแค้นอุซันกุ้ยได้ยังไงพวกเราจะมีทหารที่กองทัพนับแสนเข้ามาร่วมกันกับกำลังเจ้าจะมากขึ้นเราเมื่อห้องเต้ไปปราบอุซันกุ้ยเจ้าก็จะมีโอกาสฆ่าอุซันกุ้ยได้แน่นอนน้องอีกอย่างนึงถ้าเสี่ยป้าเข้าไปแล้วห้องเต้ส่งคนอื่นมาปราบคงไม่เจรจาง่ายๆอย่างนี้หรอกงั้นสิน้องแต่ถ้าเราได้ไปอยู่ด้วยกันเราได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ไม่ต้องเป็นห่วงด้วยแน่นอนน้องแล้วคนอื่นๆว่าไงล่ะผู้ชายก็อยู่กับเรานะผู้หญิงและเด็กเนี่ยที่เขาอยู่กับที่นี่แล้วเขาจะจัดการทุกอย่างไม่ให้พวกเขาต้องลำบากเลยนะน้องนะงั้นจะว่าไงก็ว่างั้นล่ะนี่ตอนนี้เราเนี่ยไปยังตัวกันก่อนแล้วก็ปราบอุซันกุ้ยราชสำนักงดเก็บภาษีเมืองยังโจเป็นเวลา3ปีพระราชทานทอง 100,000 ตำลึงปลอบขวัญญาติผู้ตายเราคุณนางที่นับไปแจกจ่ายให้ญาติผู้เคราะห์ร้ายด้วยจบราชโอการครับสิกล่าวขออยู่ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานหมื่นปีหมื่นหมื่นปีประชาชนทุกท่านก่อนเดินทางห้องแท้รับสั่งว่าเมืองยังโจพวกใช้ยี่ห้อลี่ทุกร้านนี่มีปัญหาจึงให้ข้ามาทำการสำรวจแล้วก็ทำการปรับปรุงสมัยเมืองฮ่องเต้ห่วงใยเมืองหยางโจพี่ข้าอย่างเราจะต้องช่วยกันดูแลอย่าให้ฮ่องเต้ต้องผิดหวังรู้ไหมครับครับครับใช่แล้วครับแล้วครับใช่แล้วคุณนางพูดเรื่องกินกันจะเคยนะไม่ได้ยินเช่นนี้ต้องมีของขวัญแน่พวกท่านไปตะวิตกให้มากนักเรื่องงานการค่อยๆทำก็ได้ใช่แล้วท่านเจ้าท่านเจ้าพญาได้ยินท่านเจ้าเมืองเก่าเลยว่าท่านชอบจูนหลังนี้มากวันนี้เราพักผ่อนกันก่อนนะไว้พรุ่งนี้เราหายเหนื่อยเสร็จแล้วนะเราจะเชิญท่านเจ้าพญาหารือเรื่องการปรับปรุงงานกันดีไหมเอ๊ะมูนี่อูจือหยงนี่โอ้เป็นเจ้าเมืองแล้วเหรอเนี่ยดวงจะจูแล้วรออีกหน่อยเถอะจะจับเจ้าไปให้หูหญิงสามลงโทษเลยไม่ทราบว่าท่านเจ้าพญาจะว่าอย่างไรดีข้อเสนอนี่ดีมากนะตกลงตามนี้ปรับปรุงศาลจื้อซึอย่าหนีนะอย่าหนีหนีเด็กพวกนี้ก็ชนจริงๆหนีอย่าหนีบอกว่าอย่าหนีแล้วขโมยดอกไม้ล่ะ
เนี่ยเถอะเนี่ยเถอะหน้าดูเร็ว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 มันก็ได้ก็จะมาถล่มวัดเจ้าแล้วดึงดอกไม้ออกใส่หมดจะไปวัดร้อนเลยไปตายซะเฮ้ยดีนะไปตายซะฉันระวังฉันมาดูนะข้าต้องทำตาที่ข้าลั่นวาจาไว้ท่านดับพยาที่อะไรคือสันวัดจื่อซื่อแหละท้ายสุดข้าก็กลับมาเหยียบอีกแล้วเฮ้ยมาแล้วละตาตาอูเขาว่านี่คือดอกโจยั่วใช่ไหมอ๋อใช่ครับดอกโจยั่วครับโอ้พวกหลวงจีนนี่บวชเพื่อถือศีลสวดมนต์นี่นะก็ปลูกดอกไม้ไว้ทำไมนะโอ้ข้ารู้แล้วเขาปลูกดอกไม้เพื่อจะไปทำกงเต็กเวลามีงานน่ะสิใช่ไหมถูกต้องนะท่านพูดถูกต้องแล้วครับฉันจะหาวิธีไหนถอนดอกไม้ให้หมดลดความยโสพวกนี้ลงนะโอ้พี่จีนเปาพี่จีนว่าม้าศึกเนี่ยถ้ากินดอกจั่วยั่วเข้าไปจะแข็งแรงไปพิเศษเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมพวกเทพรับสั่งจะมาอะไรมาเสฉวนมาชานตงหรือมาอยู่นานเราจะต้องขุนเขาให้ดีๆใช่ไหมครับพระเจ้าพญาพระเจ้าเป็นคนรักม้ารู้จักวิธีการเลี้ยงม้าจงทำตามรับสั่งเถอะนะดึงดอกจั่วยั่วนี่ออกมาให้หมดไม่ว่าจะกี่ดอกเอาไปให้ฐานม้าเนี่ยเขานำไปเลี้ยงม้าให้อิ่มหนำสำราญถ้าห้องเต้ทรงทราบเรื่องต้องพึงพอใจอย่างมากใช่ไหมไม่ท่านจะว่ายามีความรู้จริงๆล่าไอ้จั่วยั่วเนี่ยเอาไปต้มกินทุกวันจะทำให้ลมปราณเดินสะดวกร่างกายแข็งแรงขึ้นทวีคูณหากม้าได้กินรากมันจะทำให้แข็งแรงวิ่งก็เร็วกว่าม้าตัวอื่นนะครับข้าใจเขาเด็ดออกให้หมดเลยส่งไปเลี้ยงม้าที่เมืองหลวงด้วยนะครับท่านเจ้าพญาเอาดอกไม้ดอกนี้เสียบเอาไว้ที่บวกสิโอ้ยินดีด้วยนะครับท่านดอกไม้นี่มีชื่อว่าจินไต้เว่ยผู้ที่ปักดอกไม้ชนิดนี้เอาไว้วันหน้าจะได้เป็นถึงอำมาตย์นะไม่เหลือเชื่อไปหน่อยละ สมัยราชวงศ์ซ่งเขาก็มีตำนานบ่งบอกเล่ามาแบบนี้โอ้เล่านิทานเหรอชอบฟังนิทานมากเลยมาเล่ามาเลยเล่ากันถึงหานฉีเป็นแม่ทัพรักษาเมืองหยางโจวนี่เอาไว้จินไต้เว่ยออกดอกเพียงแค่4ดอกในสมัยนั้นมันมีน้อยหานฉีมองเห็นคุณค่าแล้วก็หลงไหลในดอกจินไต้เว่ยเมื่อมันบานดังนั้นเขาก็เชิญมิตรสหาย3คนมาร่วมกันเชยชมดอกไม้งามนี่ดอกไม้นี่สวยใครเห็นใครก็ต้องชอบนะสมัยนั้นหยางโจวมีบัณฑิตอยู่2คนคนหนึ่งชื่อหวังขุยส่วนอีกคนนึงชื่อหวังไข่ซื่อหานฉีคิดอยู่ในใจว่าตอนนี้เรามีอยู่3คนแล้วจะหาใครอีกสักคนมาร่วมกันเชยชมดอกไม้ในยามนี้เองเชิญเสียงจือก็ปรากฏตัวเขาก็เลยมากันครบ4คนพอดีหลังจากเชยชมดอกไม้แล้วก็เด็ดปักหมวกคนละดอกต่อมาพวกเขาทั้ง4ก็ได้เลื่อนเป็นอมาตย์นี่คือที่มาของงานเลี้ยง4อำมาตย์เชิญชมปรึกษาเดี๋ยวพวกเขาเป็นบริษัทเก่งหนังสือพระวิเศษป้อจะไปเทียบกันได้ยังไงโอ้ยเจ้าพญาถล่มตัวเลือกเกินตอนนี้แมนจูเป็นผู้ปกครองประเทศฮ่องเต้เล็งเห็นท่านมองเห็นถึงความปราดเปรื่องของท่านไม่ผิดเด็ดขาดเลยทีเดียวประจบเขาหรือเปล่าแต่เท่าเว้ยชมเขาหรือเปล่าเนี่ยอายุน้อยๆเป็นเจ้าพญา
ต่อไปท่านจะต้องได้เลื่อนขั้นเป็นถึงท่านอาบาตเป็นถึงท่านอองแล้วดีไม่ดีอาจจะได้เป็นมหาอุปราชด้วยซ้ำไปดีไปสมพรป่ากันแล้วกันนะทุกคนที่นี่ก็ได้เลื่อนยศเลื่อนขั้นกับทุกคนขอบคุณท่านเจ้าพญาขอให้ท่านโปรดส่งเสริมให้เราก้าวหน้าด้วยเจ้าพญายกยอปอปั้นข้าอย่างนี้นะสงสัยจะต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลังเป็นแน่อยากจะเข้าฝ่าฮ่องเต้ละสิดีหาเจ้ายอข้าแบบนี้ไปเรื่อยๆข้าก็จะสนับสนุนเจ้านะจะพูดมาแล้วข้าชอบจริงๆเจ้าพญาอุ้ยคือผิงสีอ๋องกล้าหาญท่านชายมีคุณงามความชอบดังนั้นจึงโปรดเกล้าแต่งตั้งเขาเป็นอ๋องผิงสีเจ้าพญาอุ้ยวันหน้าท่านต้องเหมือนผิงสีอ๋องโด่งดังมีชื่อเสียงแน่ๆเลยไม่ตายโฮสเปรียบอะไรก็ไม่เปรียบกับเต่าแกมันจะไม่มีเงาหัวอยู่แล้วไปดูให้การทำงานของข้าเสร็จก่อนเถอะข้าต้องรื้อสารว่าประชาชนเจ้าต่อเจ้าพญาอุ้ยเป็นคุณนางที่ฮ่องเต้ส่งเสริมขึ้นมาเป็นความหวังของปวงประชาแม้ผิงสีอ๋องจะยิ่งใหญ่แต่จะมาเทียบกับเจ้าพญาคนนี้ได้ยังไงเจ้าพญาอุ้ยไต่เต้าด้วยความสามารถของตัวเองแท้ๆบรรพชนของท่านเว่ยกงนะเป็นผู้พักดีฮ่องเต้ทั้งตอนนั้นนะเขาไม่ยอมคิดการขบถกับคุณนางกุยในตอนนั้นจึงเป็นที่โปรดปรานฮ่องเต้ท่านก็เช่นกันท่านมีสง่าราศีมีความจงรักภักดีเรื่องนี้ฮ่องเต้ทรงทราบวันหน้าท่านต้องเดินตามรอยของบรรพชนของท่านแน่ๆฉลาดเจ้าแคว้นต้องรู้เรื่องหูซันกุ้ยได้ยินว่าในเมืองไม่มีศาลเจ้าอูเมียวนะท่านเจ้าแคว้นว่าก็มารับข้าน่ะไปชมหน่อยได้ไหมขอบคุณเจ้าพญาอุ้ยที่ส่งเสริมข้าอาจารย์โถท่านเจ้าแคว้นเจ้าพญาอุ้ยแต่มันชาวแมนดูนะท่านไม่เปรียบเทียบสกุลอุ้ยจะเป็นคุณนางในราชสำนักถังได้ยังไงไม่คนละเรื่องกันเลยแมนจูไม่แบ่งเชื้อชาติแมนจูกับท่านเป็นพี่น้องกันท่านไม่ให้แบ่งปันนั่นเองเช่นนี้จินซีอองในอดีตเป็นคนในอำเภอเกาเหยาเสี่ยงเองเขาเป็นญาติกับเจ้าเมืองอูหรือเปล่าเราโอ้เปิดต้นตระกูลอู๋ผิงสีอ๋องท่านใหญ่กว่าข้าหนึ่งรุ่นไม่ได้ว่าผิงสีอ๋องท่านเป็นท่านลุงของข้าน้อยก็ได้อ๋อเจ้าเมืองเป็นหลานชายของท่านอ๋องผิงสีเหรอนี่น่านะถือเป็นเจ้าเมืองเร็วนักโอ้ขอบคุณท่านที่ชื่นชมท่านเจ้าพญามาที่ยางโจในช่วงที่จินใต้เว่ยออกดอกและเบ่งบานพอดีเหมือนสวรรค์เจาะจงให้อย่างเหมาะเจาะตอนนี้ข้าน้อยมีเรื่องบางอย่างขอให้ท่านช่วยตัดสินให้หน่อยลองว่ามาสิขาน้อยใหม่บางอาจหากอยากได้หลากจั่วยั่วร้านขายยาวมีขายขาน้อยจะไปกว่าซื้อให้ท่านเอาไปเลี้ยงมาแต่ว่าดอกจั่วยั่วที่นี่เบ่งบานไว้ให้คนชมถือว่ามันมีคุณงามความชอบเก็บไว้ให้เด็กเล็กได้ชื่นใจกันบ้างอย่าได้ถอนมันให้เสียหายเลยถ้าพูดมันก็มีเหตุผลดีนะข้าจะถอนคำสั่งนี้ก็แล้วกันขอบคุณท่านเจ้าพระยาเอาละดอกไม้ก็ชมไปแล้วนะมีอะไรหนุกหนุกอีกไหมคือเจ้าพระยาครับเราฟังเพลงเพราะๆกันดีไหมครับโอ้ดีสิมีของโลโซไหมเนี่ยโลโซคือน้ำชาครับน้ำชาก่อนน้ำชาคนนี้คุ้นๆเหมือนเคยที่ไหนมาก่อนเนอะ